ว่าผมคิดว่าผมน่าจะพัฒนาได้ดีกว่านี้ครับเพื่อที่จะช่วยทีมได้เยอะกว่านี้ทุกคนในบุรีรัมย์ก็คือจังหวะมันเร็วครับถ้าสมมติเราปรับตัวไม่ทันเพื่อนกลายเป็นเราเล่นไม่ทันเพื่อนของผมเป้าหมายก็คือตั้งเป้าเหมือนกับท่านประธานครับคืออยากได้ทุกแชมป์ที่เราแข่งขันครับนี่คือรายการกูทอล์ครายการที่กูจะแชร์ on the blue chair วันนี้พบกับเต้พิธีวัตรสุขจิตธรรมกุลสวัสดีครับผมเต้พิธีวัตรสุขจิตธรรมกุลครับกองกลางจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับตอนเด็กก็เริ่มเล่นจากอะคาเดมี่ฟุตบอลของอนุบาลระยองอะคาเดมี่ครับแล้วก็เตะมาได้สักประมาณ10ขวบก็ไปมีโอกาสได้ไปคัดไปโครงการของอาร์เซนอลครับแล้วพอคัดติดก็ได้ไปซ้อมฟุตบอลอยู่ที่สโมสรอาร์เซนอลเป็นเวลา1สัปดาห์ครับก็ได้ประสบการณ์มากมายครับแล้วก็กลับมาได้ประมาณ10อายุ12ปีก็มีโอกาสได้ไปคัดเจมทีอะคาเดมี่ครับที่ชลบุรีที่บ้านบึงแล้วก็คัดรอบแรกก็ไม่ติดก็เลยแต่พอมีเพื่อนแนะนำให้ไปคัดอีกทีนึงที่ชลบุรีเลยแล้วพอโอกาสครั้งที่2ที่เราได้ไปแล้วก็โค้ชเขาก็บอกว่าเราคัดติดก็ให้ย้ายมาอยู่ที่ชลบุรีเลยครับก็เคยสงสัยเหมือนกันครับตอนเด็กว่าแบบเท้าเปล่าก็ตอนแรกที่ซ้อมแบบไม่ใส่รองเท้าเราก็รู้สึกเจ็บเท้าอยู่เหมือนกันนะครับแต่โค้ชก็ให้เหตุผลว่าเหมือนกับจะให้เหมือนให้เท้าเราสัมผัสลูกฟุตบอลมากที่สุดรู้ว่ามุมนี้รู้สึกเวลาโดนอย่างนี้รู้สึกยังไงรู้สึกแบบไหนเวลาส่งบอลแบบนี้ครับโค้ชบอกว่าถ้าไม่อยากโดนเหยียบเท้าไม่อยากเจ็บก็คิดให้เร็วส่งให้เร็วทำให้เร็วครับตอนที่ไปอังกฤษไปอาทิตย์เดียวครับแต่ก็อาจจะจำอะไรไม่ได้เพราะมันเด็กมากแต่เหมือนตอนนั้นเรายังเด็กด้วยเรายังตื่นเต้นแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้โฟกัสเรื่องฟุตบอลเท่าไหร่แล้วเหมือนได้ไปหาประสบการณ์ได้ไปเห็นวัฒนธรรมเขาว่าเป็นยังไงวิถีชีวิตเนี่ยครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปสนามของอาร์เซนอลแต่ก่อนครับของสนามจำไม่ผิดไฮบิลลี่ครับก็ได้ไปดูฟุตบอลติดขอบสนามครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบมากครับแล้วก็โอกาสที่ได้ไปสเปนไปอยู่ประมาณ4เดือนครับเราก็มีโอกาสได้ไปกินนอนไปเรียนภาษาดูวิถีชีวิตแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปดูทีมแอตเลติโกมาดริดแข่งทุกสัปดาห์ที่เล่นในบ้านความต่างคือเด็กที่นู่นเขาจะจริงจังครับเหมือนกับคือในสนามคือเขาจะเต็มที่ตลอดไม่แบบถึงลูกถึงคนครับก็คือนอกสนามค่อยขอโทษกันก็เล่นคุยกันปกติแต่ในสนามคือทุกอย่างจะแบบจริงจังแล้วก็มีสมาธิมากครับความเข้มข้นของการซ้อมทุกคนก็คือจะมีเตรียมตัวมาเพื่อที่จะมาซ้อมเต็มที่ไม่มีแบบหยอดแย่ครับสมมติเหมือนเตรียมร่างกายมาเพื่อที่จะใส่กันวันนั้นตลอดเลยตอนเริ่มก็ตอนอยู่ที่ระยองเล่นปีกซ้ายครับแล้วก็พอมาอยู่สถาบันเจมจีก็มาเป็นแบ็คซ้ายครับแล้วมาเมืองทองก็เราก็ได้มีโอกาสได้ไปลองเล่นกลางรุกแต่ก็สั้นๆแล้วก็พอมาอยู่ช่วงทีมชาติ19ปีแล้วก็มาได้มาเล่นกลางรับครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันเลยครับชอบก็ชอบเล่นตรงกลางนะครับแต่ก็คือมันก็ได้หมดนะครับก็คือในแล้วแต่ที่โค้ชจะบอกให้เราไปเล่นแล้วก็เล่นได้หมดก็จะพยายามทําแต่ถ้าชอบก็คือตรงกลางก็แมตช์เจอท่าเรือครับที่ซึ่งเพิ่งจะไปเยือนท่าเรือมาครับก็เป็นจังหวะเข้าบอลครับไปเข้าบอลโนบุรุของท่าเรือบางทีเขาบังบอลพอดีแล้วเราก็เอาหน้าเข้าไปใกล้ๆพอดีมันก็เลยโดนเข้าไปตรงนี้เลย14เข็มครับตัดสินใจไม่ยากนะครับก็พอรู้ว่าทางบุรีรัมย์ติดต่อมาเราก็ตอบตกลงนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบกันครับชอบโกลันครับผมคิดว่าเป็นนักฟุตบอลที่เทคนิคดีครับแล้วก็เคลื่อนที่เยอะแล้วก็เหมือนทำเพื่อทีมครับก็สนิทกับพี่อุ้มกับพีครับเพราะว่าก็
ล้วก็ก็เล่นก็คือก็ได้หมดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เล่นกับทุกคนก็สนุกเหมือนกันหมดของผมเป้าหมายก็คืออยากประสบความสำเร็จกับสโมสรบุรีรัมย์ครับก็ตั้งเป้าเหมือนกับท่านประธานครับคืออยากได้ทุกแชมป์ที่เราแข่งขันครับก็เข้มข้นครับมีความเข้มข้นสูงก็คือเราจะจริงจังแล้วก็ทุกการซ้อมคือต้องซีเรียสครับก็คือต้องทำออกมาให้ดีที่สุดก็คิดว่าเร็วครับเพราะว่าทุกคนในบุยลำก็คือจังหวะมันเร็วครับคือเราก็ต้องพยายามปรับตัวให้ทันกับเพื่อนถ้าสมมุติเราปรับตัวไม่ทันเพื่อนก็จะกลายเป็นเราเล่นไม่ทันเพื่อนครับก็ชอบแมนยูครับเชียร์มานานแล้วครับแต่ถึงสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เชียร์ต่อไปครับผมชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วครับพอดีเหมือนพอเราชอบปุ๊บเราก็ไปโฟกัสที่นั่นนะครับมันเหมือนกับมันเล่นแล้วมันก็สนุกทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีเพื่อนแล้วก็แพชชั่นมันเหมือนกับมันมีเป้าหมายในทุกๆวันครับก็ย่างกันนะแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นพ่อค้าแล้วกันครับว่าเราก็น่าจะขายของได้อยู่แล้วก็ได้เจอผู้คนด้วยได้คุยอะไรพวกนี้ด้วยครับถ้าถามมากดก็กดดันอยู่ครับเพราะว่าบุรีรัมย์ก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็คืออยากเข้ามาทําเป้าหมายนั้นแบบช่วยทําให้สําเร็จในทุกๆอย่างเป้าหมายที่สโมสรตั้งไว้ครับบางทีเราก็ต้องพยายามโฟกัสแล้วก็พัฒนาตัวเองทุกวันเพื่อให้ไปถึงจุดหมายนั้นนะครับคิดว่าก็คงยังต้องปรับตัวแล้วก็พัฒนาต่อผมน่าจะพัฒนาได้ดีกว่านี้ครับช่วงเกมรับเกมลุกเนี่ยครับแล้วก็การร่วมเล่นกับเพื่อนบางทีก็อยากจะให้มันดีกว่านี้ครับเพื่อที่จะช่วยทีมได้เยอะกว่านี้ครับร้านประจำที่กินบ่อยใช่ไหมครับมีชื่อร้านเจริญพุงครับก๋วยเตี๋ยวไก่ผมไม่รู้จักถนนเหมือนกันผมรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงครับอาจจะเป็นในช่วงที่ชื่อเหมือนกับกองเต้ด้วยหรือเปล่าก็อันนี้ครับก็คือเขาก็เรียกติดๆกันมาตามๆกันมาใช่แล้วก็ตำแหน่งเดียวกันคิดว่าน่าจะแมนยูครับก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะครับก็คือเหมือนเราเชียร์เราก็อยากให้ไปเล่นทีมนั้นเงี้ยครับถึงมันจะนุ่มๆดอนๆหน่อยถ้าเป็นรุ่นเป็นประมาณเด็กใช่ไหมบอกประมาณเด็กผมคิดว่าเด็กควรจะไปโฟกัสว่าแบบเล่นฟุตบอลให้สนุกมากกว่าครับเพราะว่าคือถ้าสมมุติเราเล่นแล้วคิดว่ามันสนุกเดี๋ยวมันก็จะไม่เหนื่อยมันก็จะชอบมันก็จะมีแรงที่จะแบบอยากซ้อมทุกวันมันจะลืมเรื่องว่าแบบความท้ออะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้ามันสนุกปุ๊บมันได้เล่นกับเพื่อนได้ซ้อมทุกวันถ้ามันสนุกสักอย่างผมว่ามันก็ทําให้ตอนเด็กผมก็แบบเล่นบอลพอสนุกเราก็ไม่เหนื่อยแล้วก็อยากจะไปซ้อมทุกวันครับมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจด้วยตื่นเต้นนะครับที่ได้มาแล้วก็ผมคิดว่าแบบสนามเวลาเล่นในบ้านที่สนามเนี้ยมันมีพลังเพราะว่ากองเชียร์ส่งเสียงเชียร์ตลอดแล้วเหมือนกับมันมีแรงฮึกเหิมครับพอเหนื่อยปุ๊บกองเชียร์ส่งเสียงมันก็เหมือนมีแรงวิ่งต่อมันเหมือนกองเชียร์ก็ช่วยเป็นพลังให้เหมือนกับจิตใจให้นักบอลวิ่งต่อด้วยแต่ถ้ามาเป็นทีมเยือนมันก็จะแบบอาจจะกดดันหน่อยเพราะว่าเราโดนส่งเสียงโห่ตลอดฝากเนื้อฝากตัวเลยนะครับก็มาอยู่บุรีรัมย์ก็ผมก็มีความสุขมากครับแล้วก็จะพยายามทำหน้าที่ตัวเองให้ดีสุดพยายามจะพาทำให้ดีทุกนัดเพื่อแฟนบอลบุรีรัมย์ด้วยเรื่องจริงที่ไม่เคยได้แชร์มาดูกันที่นี่ที่เดียวที่กูแชร์บลูแช